อ่านนิมนต์หลวงพ่อได้เลยครับช่วงโควิดจะมีอะไรฝากบอกพุทธศาสนิกชนครับจากใจหลวงพ่อนะครับที่เหตุการณ์มันโรคร้ายอะไรระบาดแล้วก็ท่าทางหลายประเทศก็เหมือนไม่อยากจะให้โรคหายไปจากโลกนี้ให้อยู่กันเยอะๆนานๆไม่ยอมป้องกันนะครับนิมนต์หลวงพ่อได้เลยครับเจริญพรโยม ช่วงเกิดโรคไปไข้เจ็บคือโรคระบาดของโควิด-19 ทำให้สาธุชนคนดีทั้งหลายได้เดือดร้อนกันไปทุกหย่อมย่าคนรวยก็ยังลำบากคนจนก็ลำบากหนักขึ้นหนักยิ่งกว่าดังนั้นอาตมาจึงอนุเคราะห์ญาติโยมด้วยการแจกทานให้ข้าวสารอาหารแห้งเป็นวัตถุของสิ่งของแจกจ่ายญาติโยมเพื่อช่วยเหลือญาติโยมทั้งหลายอยากบอกญาติโยมทั้งหลายว่าถ้ามีโอกาสก็มาร่วมแจกทานกันอาตมาแจกมาแล้วเดือนนี้เป็นเดือนที่4ของการให้ทานบุคคลใดก็ตามขณะนี้คนทั้งหลายทั้งปวงประสบข้อกรรมคือโรคโควิดทำให้ทุกคนตกงานมากมายทำให้คนติดโรคด้วยทำให้วัดต่างๆเงียบสงบไปด้วยอำนาจของโรคระบาดญาติโยมบางคนบอกว่าจะทอดกฐินให้กับพระก็ต้องเลิกไปตัวก็จะโทษพระป่าให้กับพระก็ต้องยกเลิกไปไม่ว่าหลายกิจหลายการทั้งการทั้งทางโลกทางธรรมก็เกิดการสับสนวุ่นวายเพราะอำนาจแห่งโรคระบาดและความตายความกลัวความตายที่จะมาเยือนแต่ละคนก็เลยทำให้เกิดความขาดกลัวแต่เพียงให้เราเข้าใจภาวะความเป็นจริงของโลกและชีวิตว่าแม้ถ้าเราได้ประสบข้อกรรมวิบากแล้วเนี่ยเราหลีกเลี่ยงได้ไหมการหลีกเลี่ยงของการที่จะไม่เกิดโรคนะมันหลีกเลี่ยงได้เมื่อสิ่งใดเขาห้ามเราก็อย่าไปทำสิ่งใดที่เขาบอกว่าควรป้องกันเราก็ควรป้องกันเขาว่าอย่าไปสถานที่ที่ไปอยู่กับคนมากมายอย่าไปคุกคีกับคนเพราะมันเป็นการแพร่เชื้อเราก็อย่าทำให้อยู่ในศีลให้อยู่ในธรรมโยมมันก็จะรอดพ้นปลอดภัยได้การเกิดโรคนี่ก็ดีอย่างนึงคือทำให้คนเกิดความสำรวมระวังไม่ให้เราไปสถานที่อโคจรทั้งหลายทั้งปวงการเกิดโรคทำให้เรามองเห็นไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตว่าชีวิตเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเราจะติดโรคจากสถานที่ใดติดกับใครแม้กระทั่งคนรักคนชอบเรามาจากต่างประเทศก็พาโรคร้ายมาติดตายกันยกครอบครัวก็มีดังนั้นชีวิตนี้จึงมีแต่ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนชีวิตนี้มีแต่ความพลัดพรากจากกันชีวิตนี้เราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะตายที่ไหนก็ไม่รู้จะตายเวลาใดก็ไม่รู้เราไม่รู้วิธีแห่งการตายดังนั้นความตายที่จะมาเกิดขึ้นด้วยจากโรคร้ายนี้ก็เลยเป็นภาวะของทุกคนต้องมีความสำรวมระวังแล้วเราต้องหยุดยืนอยู่ในจุดที่เราที่จะปลอดภัยที่สุดอย่างสำนักอาตมาพอเกิดโรคก็ปิดสำนักแล้วก็ทำให้ทุกคนประกันภัยประกันชีวิตให้ทุกคน40กว่าคนอาตมาก็ประกันภัยให้หมดประกันภัยสุขภาพให้เขาแต่ให้เขาไม่เป็นโรคถ้าคนใดตายอาตมาเขาก็จะได้รับ1ล้านบาทนี่อาตมาก็กระทำเพื่อให้เขาเกิดความสบายใจแล้วก็หยุดการที่จะคนต่างชาติมาแล้วก็หยุดที่จะต้อนรับเขาจากอยู่ข้างบนก็ลงมาข้างล่างเพื่อให้หลีกพ้นจากภัยแห่งโรคร้ายการเกิดโรคขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยต้องสำรวมระวังจากความที่ประมาทพลาดพังก็เลยทำให้เรานี่ต้องรู้สึกว่าต้องระวังตัวให้มากยิ่งขึ้นดังนั้นเมื่อเกิดโรคอย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วขอให้พวกเราทั้งหลายจงเกิดความรักความสามัคคีกันและมองเห็นไตรลักษณ์ของชีวิตว่ามันไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนไม่มีความอะไรที่จะยั่งยืนได้ถ้าเกิดเราไปติดโรคแล้วก็เราก็ต้องทำใจเพราะว่าวิบากกรรมของเราเนี่ยมันได้ประสบข้อกรรมแล้วดังนั้นถ้าเราหลีกเลี่ยงได้ถ้าเราป้องกันได้เราก็ควรจะป้องกันแล้วยืนในจุดยืนที่ควรที่จะสมดุลที่สุดไม่ให้เกิดทุกข์โทษเวียนภัยแล้วถ้าใครเนี่ยประสบข้อกรรมจากการกลัวการติดโรคแล้วเนี่ย
ก็ขอให้เรามีปฏิและสัมปชัญญะมีปัญญาพิจารณาความเป็นจริงว่าถ้าวิบากมันมาส่งผลแล้วให้เราหลีกหนีไปที่ไหนเราก็จะไม่สามารถที่จะหลีกพ้นได้ตามใดที่วิบากกรรมให้ผลแล้วเราจะไปหลบลี้อยู่ในป่าในเขาในถ้ำในที่รับตาไหนก็ยังต้องรับส่งข้อการอยู่ดีดังนั้นโลกร้ายก็ดีสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ดีขอให้เรามีความสำรวมระวังรัฐบาลเขาห้ามส่วนใดแล้วเราก็ควรอย่าไปละเมิดเขาให้ใส่แมสป้องกันก็ควรจะป้องกันเขาไม่ให้ไปอยู่ในที่ชุมชนเราก็ควรที่จะไม่ควรไปอยู่ที่ชุมชนตามที่เขาห้ามคนที่ติดโรคร้ายคนที่ได้รับข้อกรรมเพราะว่าไม่กระทําตามที่เขาบอกนั่นเองดังนั้นสิ่งที่อาตมาเป็นห่วงมากก็คือหมอผู้รักษากับผู้ที่มีหน้าที่การงานอย่างพยาบาลเนี่ยต้องติดโรคร้ายบ้างต้องเกิดอาการความเสี่ยงที่จะรับเชื้อโรคมาบ้างดังนั้นขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงอยู่กันด้วยสติและสัมปชัญญะอยู่กันด้วยปัญญาที่จะป้องกันตนให้รอดพ้นจากภัยทั้งหลายทั้งปวงท้ายสุดนี้อาตมาขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้ญาติโยมทั้งหลายพ้นจากเพศภัยแห่งโรคระบาดโควิด -19 นี้ขอให้อยู่รอดปลอดภัยด้วยอำนาจแห่งศีลสมาธิและปัญญาที่คนได้เจริญดีแล้วขออาตมาขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองโยมให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทอญประมาณ10นาทีได้ครับก็ในนามช่องดิโชนะครับก็ต้องขอบครับขอบพระคุณหลวงพ่อมากเลยนะครับที่เมตตานะครับใครตอนนี้คือไม่รู้จะไปวัดไหนก็ก่อนที่จะล็อกดาวน์รอบต่อไปมาที่นี่ได้เลยนะครับเพราะว่าผมในความรู้สึกส่วนตัวแล้วก็รู้จักหลวงพ่อมานานท่านก็บวชเนตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับหลวงพ่ออายุ12 12นะครับจนปัจจุบันเท่าไหร่ครับกี่ปีแล้ว50 58คือทำบุญกับพระบวชนานเนี่ยได้บุญเยอะครับมาได้เลยครับแล้วก็ที่นี่ก็เปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับมีวันหยุดครับเปิดตั้งแต่8โมงถึง5โมงเย็นนะ8โมงถึง5โมงเย็นทุกวันเลยครับก็มาได้ทุกวันเลยถ้ามาไกลๆต้องโทรถามเจ้าหน้าที่ก่อนไหมครับหลวงพ่อท่านน่าจะโทรนะมีใครบอกหลวงพ่อมีจำเบอร์ได้ไหมหรือต้องดูในนามบัตรเดี๋ยวผมไปตัดต่อให้กันนะก็เชิญชวนญาติโยมมาได้เลยขอถามคำถามสุดท้ายก่อนที่กลุ่มต่อไปนี่มาจากหลายจังหวัดเลยครับทั่วประเทศมีพระหลายๆที่มานี่หลวงพ่อได้มาหรือไปร่วมทำบุญกับเขามาครับผมเห็นเนี่ยที่มาเนี่ยเป็นพระไม้จากวัดรุ่นวัดนี้ล่าสุดนะครับผมไม่ได้มาขึ้นทีละที่ให้เช่าครับในตู้นะครับในตู้เนี่ยที่วางๆเนี่ยครับเป็นพระที่อาตมาเก็บไว้เก่าๆ oh. เป็นพระรุ่นเก่าๆที่เราเก็บไว้ช่วงนี้จะสร้างถ้ำน้ำตก oh. ก็เลยเอาของที่เก็บไว้มาให้ญาติโยมเช่าบูชาครับอย่างเหรียญหลวงพ่อหลิวบ้างพระต่างๆบ้างอะไรเงี้ยเราก็เอาออกมาให้โยมเช่าบูชาหลวงพ่อพรมบ้างพระอะไรที่เราอาตมาเก็บไว้อะเก็บไว้ก็เลยเอาออกมาให้โยมบูชาเพื่อไปสมทุนครบทุนสมทุนสร้างน้ำตกใช่น้ำตกนี้เป็นถ้ำจำลองจะทำเพื่อทำอะไรครับผมข้างในจะเก็บธาตุศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เป็นให้โยมดูว่าข้างในในกำเนิดของเหล็กไหลได้เกิดขึ้นยังไงมายังไงแล้วก็น้ำแล้วก็มันจะมีน้ำตกมารอบทุกที่ทางครับข้างล่างก็มีปลาคาร์ฟมีอะไรให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ชมธรรมชาติแล้วมีทำจุดให้เข้าไปนั่งสมาธิได้ไหมครับมีด้วยนะครับเข้าไปชมได้ก็ในนามผมช่องลิช่องนะครับขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับร่วมทำบุญน้ำตกกับหลวงพ่อได้เลยนะครับไม่ใช่ลาดน้ำตกอะไรไม่ใช่อันนี้น้ำตกจำลองจริงๆเดี๋ยวก่อนกลับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูว่าไปถึงไหนแล้วนะครับน้ำตกได้ครับเดี๋ยวผมจะแทรกเบอร์เขาเรียกว่าอะไรเบอร์ของที่จะทำบุญแต่ที่นี่ต้องมาทำด้วยตัวเองหรือว่าโอนเข้าบัญชีได้ครับหลวงพ่อได้บัญชีโอนเข้าบัญชีได้นะครับก็ขอเบอร์โทรผมตรงนี้สบายใจได้เป็นสำนักหลวงพ่อบวชมานานนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาใช่ไม่ใช่เข้าไปนายหรือนางอะไรนะครับก็คือลูกศิษย์อ่ะเพราะว่าแต่ชื่อที่บริจาคก็เป็นชื่อลูกศิษย์เพราะลูกศิษย์ต้องไปทำแทนอ๋อนั่นฟังจากปากหลวงพ่อเลยถ้าคนจะโอนเข้าบัญชีนี้เข้ามาเป็นชื่อของใครครับชินภัทรนายชินภัทร
เป็นลูกศิษย์ที่ดูแลความเรียบร้อยเกี่ยวกับบัญชีวัดอะไรอย่างเงี้ยคนนี้สบายใจได้เลยว่าเงินเข้าสู่กองบุญแน่นอน 100% ใช่แต่นี้ถ้าเป็นชื่ออาตมาอาตมาจะไม่ค่อยมีเวลาในการที่จะไปธนาคารบ่อยๆไปทำนิติไปทำอะไรต่างๆอย่างนั้นครับเอาความสะดวกไงก็สบายใจได้ผมก็เชื่อมั่นหลวงพ่อนะครับว่าจะลูกศิษย์ท่านก็จะไม่เงินเล็ดลอดไปไหนนะครับใช่เข้ากองบุญแน่นอนผมก็เคยร่วมบริจาคข้าวสารตอนโควิดนี่แหละครับนะครับผมก็ร่วมมาเหมือนกันสาธุกราบขอบพระคุณหลวงพ่อมากเลยครับสาธุนมัสการครับสาธุครับนี่มีออก YouTube นิดนึงหน่อยได้ใช่ไหมมาจากไหนครับจังหวัดไหนครับสมุทรปราการมาวันนี้นี่ตั้งใจมาเพื่อชมบารมีนะครับหรออ๋อดูช่องวิโชคนะครับมาได้เจอตัวจริงแล้วเป็นไงเหมือนอยู่ค่ะเหมือนนี่หรออ๋อเหมือนเลยนะครับรู้สึกดีใจไหมดีใจอาเชนอะไรครับเชนยินดีเป็นต้นบุญครับได้บุญแล้วเคยเห็นคุณลุงไหมสมัยใกล้คนนึงยังไม่ได้ดู YouTubeแล้วได้ชื่นชมบารมีแล้วเป็นไงบ้างชื่นใจค่ะชื่นใจนะเป็นไงครับคุณพี่สวัสดีครับรู้สึกไงบ้างครับดีครับเห็นว่ามาหลายนาทีแล้วเดินชมวัดอยู่ใช่ไหมครับพอดีผมทำรายการอยู่ครับครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะเพิ่งจะมาที่แรกอ๋อแล้วเดี๋ยวผมขอสัมภาษณ์ก่อนจบตอนนี้คุณพี่ชื่ออะไรครับอ๋อชื่อประเสริฐครับมาจากสมุทรปราการผมมาจากนครปฐมนะครับอ๋อเอาไม่จุดอ๋อเอาไม่เกี่ยวกันนะผมก็ดูว่ามาด้วยกันเอาไม่ได้เอาคราวถามอะไรไหนคุยแล้วมีครั้งแรกเลยครับผมแล้วเคยดูช่องผมไหมหรือว่าไม่เองไม่เคยดูนะครับผมรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกแบบมาครั้งแรกเราก็แบบเราก็เห็นมาชมมาสวยแต่แบบเราก็ยังไม่รู้ว่าอย่างไรอะไรไงนะแล้วรู้จักที่นี่ได้ไงครับก็บ้านอยู่นี่เองก็รู้เพื่อนๆกับเขาบอกอันเนี้ยเพื่อนกับชวนมากันอ๋อนี่คือไม่ใช่คนที่นี่แต่มาจากกลุ่มนี้เป็นเพื่อนเพื่อนกันครับอ๋อขอบคุณมากครับสวัสดีครับ